ากได้ปลาหมึกกับกุ้งค่ะขอตัวโตๆใหญ่ๆสดๆเลยนะคะแม่ค้าได้สิจ๊ะจัดตัวใหญ่ๆให้เลยจ้าล้างปลาหมึกให้สะอาดเลยขัดถูใส่ปลาหมึกแล้วก็ผัดให้สุกเลยนะจ๊ะคุณพ่อเรียกหนูหรอคะใช่แล้วล่ะจ๊ะเมียวจังเย็นนี้เมียวจังอยากกินอะไรล่ะจ๊ะหนูอยากกินปลาหมึกกับกุ้งทอดกระเทียมค่ะคุณพ่ออ๋อได้สิจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดด้วยกันดีไหมจ๊ะแล้วค่อยเอามาให้คุณแม่ทำอาหารนี่กินเย้ yeah, ไปค่ะไปหนูอยากไปเที่ยวตลาดสดค่ะอยากเห็นว่าที่ตลาดสดเขามีอะไรมาขายบ้างนะคะได้เลยจ้างั้นเราไปกันเลยไหมค่ะเนื้อไหมจ้าเนื้อมีทั้งหมูทั้งไก่เลยจ้าปลาจ้าปลาสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะใครอยากจะกินอาหารทะเลก็เชิญถึงนี้เลยจ้าผักผลไม้สดๆจ้าต่อสั่งพริกนะจ๊ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูของกันก่อนไหมจ้าเมียวจังได้เลยค่ะคุณพ่อคุณพ่ออยากได้อะไรบอกหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูช่วยหาเองค่ะได้เลยจ้าไก่ไม่ครับไก่เนื้อสัตว์ต่างๆก็มีทุกอย่างเลยนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ร้านผมก็มีครบเลยอยากได้อะไรก็สั่งมาได้เลยสวัสดีจ้าปลาไม่จ้าปลาร้านฉันมีปลาทุกชนิดเลยนะจ๊ะอยากได้ปลาแบบไหนก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้ร้านฉันนั้นมีแต่ปลาสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยละจ้าสวัสดีจ้าจะรับอะไรดีจ้าร้านของฉันน่ะขายอาหารทะเลมีอาหารทะเลทุกชนิดเลยละจ้าไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาฉันขนมาจากใต้ทะเลแบบสดๆตัวเป็นๆเลยเละเข้ามาจ้าเละเข้ามาผักผลไม้สดๆปลอดสารพิษเชิญทางนี้เลยจ้าใครอยากกินผักผลไม้ชนิดไหนก็บอกฉันมาได้เลยนะจ้าว้าวมีของขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะคุณพ่อมิวจังช่วยพ่อหาปลาหมึกทีนะจ๊ะได้เลยค่ะคุณพ่ออ่ะนั่นไงคุณพ่อปลาหมึกว้าวปลาหมึกกับกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยโอ้โหแม่ค้าร้านอาหารทะเลทำไมแต่งตัวเหมือนปลาหมึกเลยล่ะคะฮ่าก็ร้านฉันน่ะขายอาหารทะเลฉันก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับร้านหน่อยสิจ๊ะก็เลยแต่งตัวเป็นปลาหมึกแบบนี้ยังไงล่ะจ๊ะแม่หนูว่าแต่แม่หนูอยากจะได้อาหารทะเลอะไรล่ะจ๊ะสั่งมาได้เลยหนูอยากได้ปลาหมึกกับกุ้งค่ะขอตัวโตๆใหญ่ๆสดๆเลยนะคะแม่ค้าได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันจะเลือกตัวที่ดีที่สุดให้หนูเลยล่ะจ๊ะลูกค้าเอาปลาหมึก2ตัวแล้วก็กุ้งมังกรนะจ๊ะจัดตัวใหญ่ๆให้เลยจ้าว้าวเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อผักผลไม้เข้าตู้เย็นกันด้วยดีไหมจ้าเมียวจังได้เลยค่ะคุณพ่ออ่าอยู่นี่ไงร้านผักผลไม้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยากได้ผักผลไม้ชนิดไหนดีล่ะจ้าสั่งมาได้เลยจ้าร้านฉันน่ะมีทุกอย่างเลยนะจ้าลูกอยากกินผลไม้อะไรจ้าเมียวจังหนูอยากกินแก้วมังกรนะคะคุณพ่อได้เลยจ้าขอแก้วมังกรหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สับปะรดเอาแครอทต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่ด้วยครับได้ค่ะลูกค้าเอาแก้วมังกรสับปะรดแครอทต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่ว้าวดูสิตอนนี้แม่ก็ได้กุ้งมังกรกับปลาหมึกตัวโตจากตลาดสดมาแล้วนะจ๊ะงั้นก็อย่ารอช้ารีบนำไปทำอาหารให้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกทานกันเลยจ้าซึ่งเมนูที่แม่จะทำในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มกับกุ้งทอดกระเทียมนะจ๊ะก่อนอื่นแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกกับกุ้งก่อนนะจ๊ะล้างปลาหมึกให้สะอาดเลยต่อไปก็กุ้ง
ขัดขัดขัดถูถูถูต่อไปก็นำกุ้งกับปลาหมึกมาหั่นกันเลยจ้าต่อไปก็กุ้งว้าวได้แล้วจ้าต่อไปก็นำไปทำอาหารกันเลยแม่ก็จะนำกระเทียมมาบุกก่อนนะจ๊ะตำแบบไม่ต้องแหลกนะจ๊ะได้แล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปตามด้วยไข่เค็มนะจ๊ะผัดผัดผัดเลยจ้าแล้วก็ใส่พริกเผาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยคนคนคนให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยจ้าใส่ปลาหมึกแล้วก็ผัดให้สุกเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่พริกแล้วก็ต้นหอมนะจ๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วนำมาใส่จานเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มต่อไปแม่ก็จะมาทำกุ้งกับปลาหมึกทอดกระเทียมนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมจ้าผัดผัดผัดให้มีกลิ่นหอมเลยใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยตามด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยผัดผัดผัดให้เครื่องปรุงเข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วแม่ก็จะใส่กุ้งลงไปสุกแล้วจ้านำมาใส่จานกันเลยได้แล้วจ้ากุ้งทอดกระเทียมของเมลจังว้าวส่วนจานนี้ก็จะเป็นปลาหมึกทอดกระเทียมนะจ๊ะเอาแล้วจ้าเมลจังไปเรียกคุณพ่อมาทานข้าวได้แล้วจ้าแม่ทำอาหารเสร็จแล้ว